สวัสดีครับตอนนี้ Stabilize นะครับก็มาอยู่ในมือผมแล้วนะครับเป็นกล่องนี้นะครับข้างในนะครับก็จะมีอุปกรณ์โอเคนะครับส่วนหลักของเขาก็มีส่วนนี้ส่วนหัวแล้วก็ตัวนี้เป็นน็อตเอาไว้ยึดกล้องนะครับมีให้2ตัวเผื่อตัวหนึ่งหายไปจะได้ใช้อีกตัวหนึ่งอันนี้ไว้ใส่ขาหมุนกับตัวนี้นะครับประแจ3เบอร์ว้าตัวนี้นะครับเวท6ก้อนได้มาทั้งหมด6ก้อนส่วนตัวนี้เนี่ยเอามา2แท่งเนี่ยเอามาประกอบกันนะครับก็ประกอบลงไปจะได้เป็นแบบนี้นะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดกันทีละส่วนละกันนี่ผมเอาเวทใส่สักด้านละ2ก้อนนะครับปกติแล้วเนี่ยใช้ 5D Mark II หรือว่าใช้ 60D นะครับหรือว่าใช้ 7D พวกนี้เนี่ยใช้เวทนะครับด้านละ2ก้อนหน้าหลังเดี๋ยวผมใส่เลยละกันใส่ชุดเวทตืดๆเรียบร้อยก็จะเหลือ2ก้อนนะครับเหลือ2ก้อน2ก้อนนี้เนี่ยเอาไว้เพิ่มเวลาใส่น้ำหนักกล้องที่มันหนักขึ้นนะครับปึ๊บส่วนประกอบนะครับเพลทบนนะครับเราว่าถึงเรื่องของเพลทบนกันก่อนเพลทบนตัวนี้เนี่ยจะเป็นเพลทที่มีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเพลทบนตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับ Quick Release ที่สามารถแยกออกมาได้ง่ายแล้วใส่กลับคืนเข้าไปได้ง่ายนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยมันสามารถตั้งบาลานซ์แบบเรียกว่าเป็นตั้งบาลานซ์แบบลาร์กก่อนได้นะครับก็คือตั้งแบบหยาบๆก่อนวางกล้องเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ลองเลื่อนดูนะครับว่ามันไปทางซ้ายทางขวาอะไรยังไงปุ๊บเสร็จแล้วก็ล็อกนะครับล็อกเข้าไปข้อที่ควรระวังนะครับก็คือดูว่ามันล็อกแน่นจริงหรือเปล่านะครับถัดไปนะครับของตัวเพลทบนเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ตั้งบาลานซ์นะครับตัวที่ตั้งบาลานซ์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีตั้งทั้งซ้ายขวาหน้าหลังนะครับก็คือคลายน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับในการที่จะตั้งหน้าหลังจะคลายน็อตออก4ตัวนะครับตัวนี้คลายออกปุ๊บแล้วก็บิดน็อตตัวนี้เอาไว้ตั้งบาลานซ์ตัวนี้ก็ใช้งานง่ายไวดีนะครับส่วนเลื่อนซ้ายขวาเลื่อนซ้ายขวาตัวนี้เนี่ยก็ริงตัวนี้ครับบิดริงจะมีแหวนอยู่ใต้นี้นะครับพอบิดเสร็จปุ๊บนะครับน็อบอยู่ตรงนี้เลยน็อบเนี่ยก็บิดมันก็สามารถเลื่อนซ้ายขวาได้นะครับถัดไปก็คือกิมบอลหรือว่ามือจับตัวนี้เป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับในชุดนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ผมทำให้ดูแค่ปลดล็อกตัวนี้นะครับปลดล็อกเสร็จปุ๊บนะครับสามารถเลื่อนได้มาตรงไหนก็แค่ล็อกกลับคืนเข้าไปเป็น tool freeตัวล็อกแบบ True Free ในการปรับดรอปไทม์ในส่วนตรงนี้เนี่ยมันสามารถใช้ในส่วนของ High Mode ก็ได้ Low Mode ก็ได้ถ้าเป็น Low Mode ยังไงก็คือเราก็เลื่อนมันไปที่ด้านปลายสุดนะครับมันก็จะกลับหัวแน่เป็นแบบนี้ก็ง่ายดีนะครับถ้าเป็นส่วนของ High Mode เหรอ High Mode ก็แค่ปรับกิมบอลขึ้นไปนะครับตัวปลายตัวนี้ก็เลื่อนออกมามันจะยาวไปไหนเนี่ยยาวประมาณขนาดนี้แล้วครับแล้วก็เลื่อนแล้วก็ปรับบาลานซ์ปรับดรอปไทม์ใหม่พอปรับดรอปไทม์ใหม่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้พวกไฮโหมดที่แบบว่าสามารถยกได้สูงขึ้นไปนะครับส่วนของการปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตัวนี้ก็ปกตินะครับนอร์มอลมากแต่มันพิเศษกว่าก็คือมันไม่สามารถบิดหมุนได้
บิดหมุนแบบนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้ล็อกได้อยู่ส่วนของขาตรงข้างหลังตัวนี้นะครับตรงข้างล่างตัวนี้ผมมองว่าเป็นข้อดีนะครับในการเป็นกลมๆบางทีเนี่ยเวลาเราเอาไปวางนะครับมันก็จะสามารถวางนอนและจะปลอดภัยนะครับถ้าเกิดว่าวางตั้งปุ๊บเนี่ยมีใครมาเตะปุ๊บก็จะล้มลงไปนะครับส่วนนี้เนี่ยก็ดีนะครับชอบเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างตัวนี้เนี่ยบอดี้อ่ะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับความพิเศษของเขาก็คือน้ำหนักเบานะครับตัวนี้ 1.3 กิโลกรัมทั้งหมดที่ทำออกมาเนี่ยเป็นสีอโนไดส์นะครับสีแดงไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีดำตัวนี้นะครับเป็นสีอโนไดส์สีอโนไดส์เนี่ยค่อนข้างจะทนต่อรอยขีดข่วนไม่เหมือนกับสีพ่นนะครับน้ำหนักเนี่ยเหมาะมากสำหรับในการจับถือโอเคโดยรวมแล้วงานดีประทับใจนะครับประทับใจก็เดี๋ยวลองไปชมในส่วนของการใช้งานจริงๆว่าพอใช้งานปุ๊บเนี่ยครับภาพที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ลองชมดูนะครับ